สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับรีวิวนี้เป็นคิวของปืน Army R30 นะครับ R30 ในเวอร์ชั่น2021นี้อาจจะใช้นะครับจะบอกว่ามันใช้รหัสรุ่นซ้ำกันก็ว่าได้นะก่อนหน้านั้นเป็นโคโกเมน R30 มีสีดำกับสีเงินนะครับเพื่อนๆอย่าจำสับสนนะถ้าไปดูรีวิวตัวนั้นก็คือเป็น R30 ในเวอร์ชั่นที่เจอเราเจอในปี2019และ2020ที่ผ่านมานะครับแต่ในเวอร์ชั่น2019 2020 2021นะครับเป็น R30 Army นะครับประกับไม้แท้มีสีดำกับสีเงินเป็นรุ่น Government นะครับแต่ตัวนี้ R30 ในเวอร์ชั่นใหม่2022นะครับจะเรียกมันว่าเวอร์ชั่น2022ก็แล้วกันมันจะเป็นตัวนี้ครับมันจะเป็น R30 ในเวอร์ชั่น Wilson Combat เพื่อนๆนะครับตัวนี้นะจากโรงงานมาเราเพิ่งทำรีวิวอัปเดตไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับเมื่อประมาณต้นเดือนธันวาที่ผ่านมานะครับเป็นการรีวิวอัปเดตสินค้า Army ที่มาใหม่เกือบทั้งหมดนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูลองกลับไปย้อนดูก่อนนะครับมี R17 R18 R30 R28 R29 นะครับมาหลายรุ่นเลยอันนี้ที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่อันนี้เป็นจุกเซฟตี้นะครับเราขออนุญาตเราออกก่อนโรงงานให้มานะครับในกล่องก็จะมีแค่นี้นะครับ1ปืน1แมกกาซีนแล้วก็เป็นตัวกันความชื้นมาให้นะครับกันสนิมกันความชื้นแมกกาซีนเป็นแมกกาซีนตูดต่อบวก1นะครับตัวนี้นะครับตูดต่อบวก1ใช้แม็กร่วมกับ R28 R29 R อะไรเมื่อกี้เรารีวิวไป R27 นะครับเป็นแม็กตูดต่อแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นแม็กทรงวิลสันคอมแบคตูดมันจะเหลี่ยมๆแบบนี้นะจะไม่เหมือนรุ่นอื่นเลยนะครับแบบนี้ทรงนี้ไม่มีขายนะครับถ้าใช้ R27 R28 ได้นะครับอ่ะเรามาดูกันใส่แม็กเราเป็นแบบไหนนี่ครับใส่แม็กเราเป็นแบบนี้นะครับโลโก้ข้างปืนนะครับก็จะเป็นโลโก้นะครับ Wilson Combat พอมองเห็นตัวหนังสือไหมประมาณนี้เป็นการยิงเลเซอร์ล่องลึกลงไปที่เนื้องานนะครับกัดลงไปที่ลายของเนื้องานโอเคนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเรียบๆนะครับเรียบๆจะมีตัว Wilson Combat USA Army จะอยู่ตรงนี้นะครับจะซ่อนเลเซอร์ล่องลึกไว้ตรงนี้นะครับนี่นะครับส่วนหลังก็จะเป็นส่วนหลังทรงโบมานะครับนี่เขาติดเลเซอร์มาให้เลยนะครับทรงโบมาก็คือเป็นส่วนหลังที่สามารถปรับซ้ายขวาได้ปรับบนล่างสูงต่ำได้นะครับส่วนหน้านี่ครับส่วนหน้าเป็นส่วนหน้าชิปนะครับประมาณนี้ตัวสไลด์บนนะครับสไลด์บนตรงปลายลำกล้องนะครับเจาะพล็อตมาก็เจาะที่สไลด์นะครับแต่ถ้าเป็นคำว่าเจาะพล็อตนี่จริงๆมันเจาะสไลด์แล้วก็เจาะไปที่ลำกล้องถ้าเป็นปืนจีนเนี่ยเพื่อช่วยนะครับช่วยลดแรงดีคอยนะครับลดแรงดีคอยของปืนเป็นการเจาะพอร์ตมาเพื่อลดแรงดีคอยของปืนนะครับเช็คเกอร์หน้ามีนะครับกันลื่นนะฮะเช็คเกอร์หลังมีนะครับหน้าด้ามมีเช็คเกอร์นะครับหน้าด้ามมีเช็คเกอร์กริปมือมีเช็คเกอร์ลายข้างหลังตัดนะครับโลโก้เป็นเหี่ยว Wilson Combat มีหลังอ่อนนะครับไกทรงแต่ง2011 ATI นะครับมีคันค้างสไลด์ที่สวยงามนะครับทรงวิลสันมีไกด์หลอดหน้าคู่นะครับกับท่อนอกลำกล้องท่อนอกเนี่ยก็อย่างที่บอกครับเป็นท่อนอกทรงบูบาเรลนะครับไม่มีบูทหน้านะครับใช้ตัวท่อนอกเนี่ยประคองกับตัวสไลด์นะครับทรงบูบาเรลแล้วก็ตัวที่มันเจาะที่เห็นมันเจาะลงไปเนี่ยมันเป็นลวดลายของท่อนอกเนี่ยถ้าเป็นปืนจริงที่บอกครับมันจะเจาะท่อเข้าไปเลยนะครับก็ทำมาได้เนียนนะครับเนียนตายเหมือนกับปืนจริงท่อนอกเป็นสีเงินไกด์หลอดคู่นะครับรุ่น R30 เวอร์ชั่น2022จริงๆแล้วเพื่อนไอ้เจ้าตัวนี้มันคือ R30 ในเวอร์ชั่นผมเจอเขาเมื่อประมาณ 2017-2018 แล้วนะมันเคยเข้ามาแล้วทีนึงนะครับรุ่น R30 ตัวนี้นะของ Army นะแต่เรายังไม่เคยทำรีวิวนะแล้วก็หลังจากปี 2019-2020-2021 เนี่ยเราไม่เจอเข้ามาเลยนะครับซึ่งโรงงาน Army ผลิตเป็นตัวถ้าใครยังไม่เคยดูรีวิวนะครับลองพิมพ์ว่า R30 Army อ่ะมันจะขึ้นเป็นตัว R30 ที่เป็นสีเงินอย่างที่ผมบอกต้นคลิปอะสีเงินกับสีดำแล้วประกาศเป็นรุ่นประกาศไม้แท้เป็นสกรีนโกเมนนะครับ M1911 โกเมนตัวนั้นก็จะคล้ายๆกับตัว M1911ตัว100ปีของ Army R31 นะครับ R30 R31 แต่ตัวเนี้ยมันกลับเข้ามาอีกรอบนึงนะครับและโรงงานก็ให้ชื่อรุ่นว่า R30 เหมือนเดิมนะครับในเวอร์ชันแรกผมก็งงไปงงมากับโรงงานเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นว่าเราเรียกเขาว่า R30 Wilson Combat หรือ R30 2022ก็แล้วกันเนาะ
เราเข้าใจกันง่ายดีถ้าใครชอบใครชอบตัวนี้เพื่อนสามารถแคปหน้าจอได้นะครับแคปหน้าจอมีสีเดียวนะเพื่อนนะรอบนี้เข้ามามีสีเดียวไม่มีสไลด์สีเงินตัวสีเงินข้างขาวตัววายไม่มีนะฮะเป็นดำอย่างเดียวเลยที่เรามีของนะครับเรามีประมาณสักลังนึงหรือโหลนึงประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูเรื่องของน้ำหนักนะครับขนาดแล้วก็ความยาวของลำกล้องแต่ก่อนจะพาไปเรามาพูดเรื่องราคาก่อนราคาตัวนี้อยู่ที่ 2,500 บาทนะครับเพื่อนๆราคาตัวนี้นะไม่แพงนะครับไม่แพงเกินควรนะครับเดี๋ยวนะผมขอดูราคาอีกทีนึงพูดถูกเปล่าเนี่ย R30 ตึ๊ดR30 วิวสันใช่ครับ R30 วิวสันตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวปืน 2,500 นะตัวที่เป็นแก๊สลูกซิลิโคนสปีดโรดเดอร์เนี่ยต้องซื้อแยกนะครับจากโรงงานมาผมแกะกล่องมาเพื่อนๆจะเห็นกับ1ปืนแล้วก็1แมกกาซีนถูกต้องไหมทีเนี้ยเรามาดูเรื่องอุปกรณ์เสริมและของแต่งมันมีอะไรบ้างเราไปคุยเรื่องนี้กันก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องของความยาวขนาดน้ำหนักแล้วก็ความเร็วกระสุนก่อนอื่นผมต้องขอแนะนำแก๊สก่อนแก๊ส1กระป๋องนะครับ 1,100 มลเนี่ยก็จะเฉลี่ยแล้วยิงได้ 2,000 นัดกระป๋อง250บาทลูก1ถุงแบบนี้นะครับ 0.20 กรัมนะครับขนาด 5.59 บวกลบ 0.01 มิลใน1ถุงนี่มี 4,000 นัดตัวเนี้ย250บาทลูกแท้นะย้ำว่าลูกแท้นะ250บาทนะครับ 4,000 นัดแล้วก็ซิลิโคนสเปรย์หล่อลื่นบำรุงรักษา250บาทสปีดโรดเดอร์ที่ใช้กดๆๆใส่ลูกนะครับเซตเนี้ยจะอยู่ที่ตัวนี้150บาทนะครับ250และนี่150เบสเสร็จแล้วอยู่ที่900บาทนะครับทั้งหมดเนี้ยตรงที่เพื่อนๆเห็นตรงหน้าเนี้ยมันจะมีค่าจัดส่งใส่กล่องแพ็คส่งทางบริษัทคิรีนะครับเราจะคิดอยู่ที่ประมาณ200บาทนะครับจากที่ค่าขนส่งมันอยู่ที่ประมาณ230 240เนี่ยส่งด่วนนะครับส่งด่วนอย่างเดียวเท่านั้นเราคิดอยู่แค่200นะครับส่งด่วนถึงหน้าบ้านคุณนะครับก็ทางร้านไม่มีเก็บปลายทางนะครับต้องขอบอกก่อนว่าเราที่ร้านเราไม่ได้ขายเก็บปลายทางLazada Shopee เราก็ไม่ได้ขายนะครับเราขายในแชท Facebook นะครับแล้วก็ขายในทางแชททาง LINE ส่วนใหญ่ฟิวเจอร์ในการพูดคุยกับคุณลูกค้าเนี่ยเราจะพูดคุยกันทางข้อความ Facebook เพจของที่ร้านแล้วก็ LINE ของ LINE Ad LINE Official ของที่ร้านเท่านั้นนะครับเราจะไม่มีช่องทางอื่นนะครับเพราะว่าเราเน้นคุยกับคนที่ซื้อกับเราโดยตรงนะครับเราจะมีข้อความโต้ตอบกับตลอดหากมีปัญหาง่ายๆนะครับฟิวเจอร์ที่เราใช้คุยกันก็จะเป็น Facebookนะครับชื่อช่างยนต์ BBM4 นะครับนี่คือเพจหลักและเพจอีกเพจหนึ่งเราจะใช้ชื่อว่านี่ครับชื่อบัญชีหรือว่าชื่อร้านเลยครับก็จะเป็นห้างหุ้นส่วน M4 BBM การลำปางเรามี Facebook 2เพจนะครับแต่เป็นโลโก้สีเหลืองแบบนี้แบบเดียวกันนะครับก็จะใช้ชื่อนี้นะใช้ชื่อนี้นะห้างหุ้นส่วนหอจก M4 BBM การลำปางนะครับตามชื่อบัญชีของที่ร้านนะครับก็คือเป็นชื่อทางการของเรานะครับเรามี2เพจที่เราใช้ติดต่อพูดคุยกับคุณลูกค้านะครับก็ช่างยนต์ BBM4 นะครับหรือว่า LINE Ad LINE Ad จะมีช่องทางเดียวนะครับใส่แอดข้างหน้านะพิมพ์เพิ่มเพื่อนใน LINE นะครับ @m4bbgan gun กันแบบนี้นะครับแล้วก็ etop shop พิมพ์ตามนี้เลยครับใส่อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะใส่แอดด้วยนะ @m4bbgan shop ใครอยากคุยทาง LINE แอดมาทางนี้นะครับใครอยากคุยทาง Facebook ก็พิมพ์ช่างยนต์ BBM4 หรือหอจก M4bbgan ลำปางแล้วก็ตอนนี้เรามีเพจใหม่อีกเพจนึงเป็น3เพจตอนนั้นจะเป็นสาขาของเชียงใหม่เนาะจริงๆเราเปิดสาขาที่เชียงใหม่อีกสาขาหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ปรากฏว่าเราเปิดในสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับแล้วก็มันมีเรื่องของเอาเต็นท์สนามของโควิดมาตั้งในสนามกีฬาดังนั้นร้านที่เชียงใหม่ได้รับอนุญาตเปิดอย่างถูกต้องแล้วแต่ตอนนี้ขอให้งดปิดไว้ก่อนเพราะว่ามีโควิดมีโรงพยาบาลสนามมาตั้งที่สนามกีฬานะครับก็เลยต้องได้ปิดร้านที่เชียงใหม่ไว้ก่อนนะครับก็จะมีน้องขวัญกับน้องมินะครับมีอยู่2คนคอยดูแลที่ร้านให้นะครับอ่ะโอเคเรามาพูดกันต่อถึงตัวนี้ตัวปืนนะครับ25บวกตัวนี้1,100เบสเซตชุดพร้อมเล่นเพื่อนๆจะจบอยู่ที่ 3,600 บาทนะครับ 3,600 บาทช่องทางการติดต่อผมบอกไว้แล้วนะของแต่งเมื่อกี้R27ทำรีวิวไปผมก็พูดไว้แล้วนะครับเราจะมีตัวนี้เพื่อนๆอะแดปเตอร์แล้วก็เป็นเก็บเสียงนี่อันนี้ชุดนี้อันนี้ตัว450บาทอะแดปเตอร์ตัว350บาทไอ้คู่นี้มันตกอยู่ชุดละ800นะครับชุดละ800ใส่ยังไงใช้ยังไงอย่างนี้ครับ
อ่ะมาเอาอะแดปเตอร์เนี้ยมาหมุนเข้ากับตัวท่อนอกเห็นไหมเพราะว่าตัวปืนเนี่ยเขามีเกลียวท่อนอกอยู่ในท่อนะครับท่อในนะท่อในจะมีเกลียวอยู่ในท่อดีกว่าในท่อท่อนอกของปืนหรือว่าในท่อของท่อปืนเนี่ยมันจะมีเกลียวให้หมุนอะแดปเตอร์เข้าไปแบบนี้อ่ะหมุนเข้าไปเสร็จปุ๊บยังไงต่อครับเราก็เอาเกลียวของตัวเนี้ยมาหมุนเข้าที่ตัวท่อนอกอีกทีนึงเห็นไหมมันก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนหล่อขึ้นมาทันทีเลยถามว่าของแต่งแบบแต่งเองได้แต่งง่ายๆมีอะไรบ้างก็มีอันนี้ครับแต่งเก็บเสียงกับแรปเตอร์ได้ชุดละ800นะปืนของยี่ห้อ WE มีตัวนี้มีเกลียวอันนี้ขายปืนของยี่ห้อ Army ทุกตัวนะครับ Army ทุกตัวมีเกลียวแล้วก็ชุดนี้ขายนะชุดละ800นะจำกันง่ายๆเนาะโอเคนะครับขออนุญาตหมุนออกก่อนจะอยู่ประมาณนี้นะครับมาดูน้ำหนักกันครับมา995ประมาณ 9,900 นะครับ 9,900 โทษทีขออภัย995กรัมหรือประมาณ1กิโลนะครับถ้าใส่ไอ้เจ้าตัวนี้เข้าไปล่ะอะแอดัปเตอร์กับนี้1,064นะครับเพิ่มไปอีกประมาณก็เกือบขีดเนาะมานี้โอเคนะครับอันนี้เรารู้กันแล้วนะต่อไปความยาวความยาวก็วัดจะได้รู้ข้อมูลพื้นฐานกันนะครับก็10สไลด์เนี่ยยาวอยู่19นะครับ19เซนหรือประมาณ7นิ้วครึ่งถ้ารวมตรงหลังอ่อนเนี่ยตรงปลายนิ้วโป้งผมข้างขวานี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ22เซนติเมตรหรือประมาณ8นิ้วครึ่งนะครับความสูงรวมส่วนหลังโบมาแล้วก็6นิ้วประมาณ6นิ้วครึ่งนะครับเพราะมีส้นแม็กเข้ามาอีกนะครับหรือประมาณ15ซมนะครับตัวท่อนอกนี่เขาบอกไว้5นิ้วอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องวัดอย่างนี้นี่ประมาณ5นิ้วนะครับโอเคก็ข้อมูลพื้นฐานรู้หมดแล้วต่อไปเป็นการเติมแก๊สแล้วก็มายิงทดสอบความแรงกันนะครับโดยทั่วไปโมเดลนี้มันจะแรงอยู่ประมาณ300หรือ300บวกในประมาณนี้นะไม่เยอะนะครับพี่การอันดับแรกเลยโรงงานใส่ซิลิโคนมาเห็นไหมเพื่อนใส่มาเยิ้มเลยแสดงว่าดีใช่ไหมครับซิลิโคนเนี้ยใช้ในการหล่อลื่นบำรุงรักษานะครับฉีดได้ทุกส่วนของตัวปืนนะครับอัดเข้าไปปืนใหม่อัดเข้าไปนะครับฉีดตรงท่อนอกนะครับลูกสูบสไลด์ขอบสไลด์ที่มันเสียสีกันนะครับขอบสไลด์นี่นะมานี้แล้วก็เราก็อาจจะเอามือถูๆๆได้นะครับป้องกันสนิมไล่ความชื้นนะครับไม่กัดเหล็กไม่กัดยางนะครับใช้ได้งานอุตสาหกรรมปืนบีบีการปืนแบงค์การปืนจริงนะครับใช้หล่อลื่นกันสนิมรับได้หมดนะครับตัวนี้สรรพคุณจะอยู่หลังกระป๋องนี่นะครับเพียบเลยนะไม่กัดเหล็กไม่กัดยางงานไม้งานสายเคเบิลงานปั้นจั่นเคนอะไรพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับแล้วก็ซีโคนพ่นไปแล้วใช่ไหมต่อไปแก๊สนะครับแล้วเรามาเติมลูกกันแก๊สก็เป็นแก๊สกระป๋องใหม่นะเราแกะเมื่อกี้วิธีการเติมที่ถูกต้องนะครับเพื่อนๆจับตูดมันตั้งขึ้นแบบนี้แล้วกดลงตรงๆแบบนี้นะอันนี้คือวิธีการเติมที่ถูกต้องนะลองดูนะครับถ้าเราเติมถูกมันจะเป็นแบบนี้แก๊สจะออกเยอะนะครับแต่ถ้าเราเติมผิดก็คือบางคนเล่นไม่เป็นก็เอาแม็กมาตูดตั้งตูดนี้แล้วกดลงตรงกระป๋องแบบนี้แล้วสิ่งที่เกิดดูนะฮะแทบไม่มีแรงดันแก๊สอยู่ข้างในแม็กเลยดังนั้นเวลาเราเติมเราต้องอย่างนี้เท่านั้นนะครับกดลงไปตรงๆสังเกตไหมจะได้ยินเสียงออกมามันไม่ได้รั่วนะครับเป็นเรื่องปกติผมเจอคำถามนี้เยอะมากว่ามันรั่วหรือเปล่าแม็กไม่ดีหรือเปล่าเติมแล้วมันมีเสียงออกมาแบบนี้เห็นไหมฮะคืออาร์มี่อ่ะอย่างนี้มันก็วาล์วมันก็ดีขึ้นนะครับเวลาเราเติมเนี่ยมันจะดันอากาศที่อยู่ข้างในออกมาแล้วแก๊สจะเข้าไปแทนที่ถูกต้องไหมมันก็แก๊สมีความหนาแน่นกว่าใช่ไหมมันก็จะมีเสียงแบบนี้เกิดขึ้นเติมยังไงเติมอีกแบบนี้ประมาณสัก3วินาทีนะครับกดลงไป5ครั้งนะครับพอมันเต็มในแม็กแล้วมันก็จะพยายามดันออกนะเนี่ยเราก็จะเห็นแสงสีขาวเกิดขึ้นอีกแบบนี้เห็นไหมนี่คือมันเริ่มเต็มแล้วมันก็จะเริ่มฟู่ออกที่ตูดแม็กแบบนี้คือสัญญาณการเติมที่แบบว่ามันเต็มแล้วนะอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้ก็
แม็กกาซีนหนึ่งก็อยู่ประมาณบรรจุอยู่ประมาณ24นัดนะครับเติมมีซิลิโคนแล้วใส่แก๊สแล้วต่อไปเป็นลูกปืนกับโหลดเดอร์ลูกปืนก็คือถุงเดียวกันนี้นะครับส่วนสปีดโหลดเดอร์คือตัวนี้ที่เราจัดให้เมื่อกี้ของผมไปไว้ไหนละเดี๋ยวนะพี่นัทแป๊บนึงนะอยู่ในซองกระสุนอ๋ออยู่ที่นี่ครับนี่สปีดโหลดเดอร์ผมก็จะเปิดตูดนะครับแงะตรงนี้แล้วก็เอาลูกปืนใส่เข้าไปมันจะใส่ได้ในนี้ครับเพื่อนๆ80นัดนะครับแล้วเราก็เอามาคือข้อดีของมันก็คือมันโหลดลูกแบบเนี้ยกดๆลงได้เลยแต่ไม่มีถามว่าไม่มีใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับเราก็ดึงเอาปลายเล็บจิกตรงตัวโหลดลูกตรงที่แม็กนะครับแล้วก็กดลงแบบนี้ทีเนี้ยถ้าเรากดอย่างเงี้ยบ่อยๆเนี่ยปากแม็กมันจะอ้ามันก็จะแตกนะครับเติมแบบนี้นะเติมลูกนะบางคนก็หยอดตรงนี้มันก็จะช้าใช่ไหมดังนั้นเขาก็เลยออกแบบสปีดโหลดเดอร์มาเราก็จัดให้ในชุดเนาะแบบนี้เห็นไหมเต็มละอย่างเงี้ยเต็มละเห็นไหมฮะก็จะใช้ง่ายนะใช้ง่ายขึ้นเดี๋ยวเรามายิงทดสอบความแรงกันนะครับเสร็จไหมเข้าไปเช็คนะครับขึ้นคันล้างเซฟก่อนนะเซฟนะครับกดไกเห็นไหมเซฟขึ้นเซฟแล้วเหนี่ยวไกไม่ทำงานนะครับปลดเซฟลงนะอย่างที่ผมอธิบายไว้กดไกนะไม่ทำงานเพราะเราไม่ได้กดหลังอ่อนดังนั้นเราต้องกริปแน่นๆจับดีๆนะครับแล้วยิงความแรง300บวกนะครับ306 305นะครับ313 307ก็อยู่ที่ประมาณ300บวกนะครับโอเคเนี่ยแก๊สอ่อนมันจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้แก๊สหมดแล้วเพื่อนเห็นไหมเกือบหมดแม็กที่2นะครับโดยเฉลี่ยแล้วเขาอยู่ที่ประมาณสักแม็กกว่านะครับแม็กกว่าเนี่ยโอเคนะครับเสียงมันเริ่มเงียบก็เต็มแล้วนะครับเวลาเราเล่นไปเนี่ยเวลาเราเติมแก๊สไปเราก็จะเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าปืนมันก็จะบอกสอนเราไปด้วยอันนี้คือแม็กเย็นมากอากาศเย็นนะครับแม็กเย็นมันก็จะฝีอากาศได้น้อยนะครับเพราะตอนนี้เป็นหน้าหนาวอากาศเย็นแม็กมันเย็นนะครับอาการนี้จะเกิดขึ้นกับปืนแก๊สทุกตัวเลยยิงไปสักพักแล้วมันฟู่อย่างเงี้ยให้หยุดเล่นก่อนเอ๊ะผมรีวิวในห้องแอร์อากาศนี้ค่อนข้างเย็นนะครับเวลายิงนะมันจะมีอาการฟู่แบบนี้เกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติเนาะเพราะแม็กมันเย็นลูกสูบมันเย็นครับถ้าอาการนี้เกิดขึ้นยิงแบบต่อเนื่องสัก 2-3 แม็กเนี่ยให้หยุดพักสักพักก่อนนะครับสังเกตดูเห็นมั้ยแม็กมันเย็นปากแม็กมันยังเย็นเลยนะไอ้น้ำแข็งขึ้นหมดละนะครับเนี่ยหมดละมันโบได้น้อยนะครับเพราะว่ามันเย็นอากาศมันเย็นเพราะปากแม็กมันเกิดน้ำแข็งขึ้นแบบนี้นี่เรื่องปกติของปืนแก๊สนะครับทุกยี่ห้อเจออาการนี้หมดเนาะก็ถ้าเจออาการแบบนี้ก็ให้หยุดพักก่อนนะครับให้แม็กมันอุณหภูมิลดลงก่อนคนที่เขาเล่นปืนแก๊สเป็นประจำเลยจะรู้เลยว่าใช้ถุงแกงครับใส่น้ำร้อนร้อนอุ่นๆเอามาวางไว้บนโต๊ะอย่างนี้นะครับแล้วก็เติมแม็กมีสองแม็กใช่ไหมเติมแก๊สเติมแม็กเสร็จปุ๊บเอามาวางอิงกับถุงน้ำควบน้ำร้อนนะครับแล้วก็อันที่กำลังจะเล่นก็เอามาใส่ปืนแล้วไปยิงใช่ไหมพอเราเติมยิงเสร็จแล้วก็เติมแก๊สแล้วมาวางอิงแล้วก็เปลี่ยนเอาอันเนี้ยไปยิงต่ออย่างเงี้ยคนที่เขาเล่นปืนแก๊สเป็นประจำจะรู้วิธีนี้นะครับก็คือจริงๆผมมีลูกค้าบอกผมมาอีกทีนึงวิธีการทำแบบนี้นะเขาใช้ถุง
ถุงแกงหรือถุงที่ประคบร้อนนะครับใส่น้ำร้อนนะแล้วก็อัดแก๊สแบบนี้เต็มลูกแล้วไปวางอิงไว้จะเล่นเขาก็หยิบไปยิงในช่วงที่เล่นต่อเนื่องนะครับมีสัก 2-3 แม็กกำลังดีนะครับถ้าจะเล่นปืนต่อเนื่องนะเป็นการทำให้เขาเรียกว่าแก๊สขยายตัวแล้วยิงแล้วดีขึ้นนะอาการเรื่องแก๊สฟู่หรืออาการยิงต่อเนื่องแบบยิงแล้วเสียอารมณ์มันจะหายไปนะครับปืนแก๊สเป็นแบบนี้ทุกตัวนะในรีวิวนี้ผมเจออาการนี้ผมก็พูดให้ฟังแบบนี้ผมคิดว่าหลายคนที่เล่นปืนแก๊สแล้วเจออาการแบบนี้บางคนไม่เข้าใจก็จะหาว่าปืนไม่ดีลูกสูบแตกไหมปากแม็กไอยางปากแม็กพังไหมมีแก๊สรั่วไหมจะส่งมาให้ซ่อมอย่างเดียวเลยดีที่เจอในคลิปวิดีโอนี้นะขอเอาคลิปวิดีโอนี้ไปเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูด้วยว่าเราเจออากาศเย็นจัดแล้วก็เราเจอเขาเรียกว่าแก๊สฟู่หรือว่าปากแม็กเย็นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปวิดีโอตัวอย่างแต่วันนี้ก็เป็นรีวิวโดยหลักๆก็คือ R30 ตัวนี้ให้เพื่อนได้ชมกันนะถ้าชอบโมเดลนี้ลายนี้ก็แตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆจะมีลิงก์ QR code ปรากฏขึ้นเพื่อนสามารถแอดเฟซบุ๊กหรือแอดไลน์เข้าไปพูดคุยกับพวกเราได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ